สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยก็จะพาทุกคนมากินน้ำพริกหนุ่มนะคะน้ำพริกหนุ่มสูตรบ้านพี่ต้อยอุตรดิตถ์นะนี่พี่ชายพี่สะใภ้ส่งพริกสดลับแลมาให้นะคะจะหอมมากเลยค่ะหอมแล้วก็เผ็ดนะคะใครกินติดใจเลยค่ะพริกนี่ก็จะมาผัดกับหมูอะไรได้นะแต่วันนี้จะทำน้ำพริกหนุ่มใช้พริกสดลับแลเครื่องปรุงก็เนี่ยค่ะพริกสดก็คั่วในกระทะนะคะเดี๋ยวเราก็จะลอกออกนี่กระเทียมก็กระเทียมสดนะคะใส่กระเทียมสดก็มะนาวนะคะแล้วก็น้ำปลานี่ค่ะแค่นี้เองนะคะสูตรตำง่ายๆค่ะเวลากินอร่อยจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูตำกันค่ะเริ่มเราก็ต้องลอกพริกก่อนนะคะลอกพริกให้มันเอาดำๆออกก่อนเดี๋ยวมาค่อยตำนี่ค่ะเราก็ลอกพริกสดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำกันแล้วค่ะก็ใส่พริกสดในครกนะคะกระเทียมค่ะกระเทียมเราก็ลอกเปลือกออกนะคะใช้กระเทียมสดนะคะค่ะเดี๋ยวตำแล้วค่ะค่ะนี่ค่ะเราก็คุณป้าตำนะคะคุณป้าก็ตำละเอียดแล้วนะเราไม่ต้องละเอียดมากนะคะเดี๋ยวบีบมะนาวพริกสดตำหยาบๆพอเขาเรียกพริกหนุ่มก็ได้แต่บ้านพี่จ้อยเรียกตำพริกสดเราจะใช้พริกของลับแลหอมคุณสมบัติเขาจะหอมหนึ่งแล้วก็เผ็ดนะคะของลับแลปลูกแต่แถวบ้านพี่จ้อยก็เอามาปลูกกันนะคะเดี๋ยวเติมเครื่องปรุงแล้วค่ะก็มีมะนาวนะคะมะนาวนี่คุณป้าสูตรตำคุณป้าตำอร่อยนะคะบีบมะนาวไปเลยถ้าเราบีบมะนาวไปเลยเราก็จะใส่น้ำปลาไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าบางทีเราก็บีบมะนาวแต่เวลาจะกินเราก็ตักแบ่งมาเติมน้ำปลานะคะกินกับผักสดผักต้มไข่ต้มไข่เจียวหมูทอดหมูโคได้หมดอร่อยค่ะนี่ค่ะหอมพริกมากเลยค่ะพริกสดของลับแลนะคะบีบมะนาวละแล้วตัดน้ำตาลนิดนึงนะนิดนึงกันพริกดำแทนชูรสด้วยแทนชูรสด้วยค่ะถ้าใครจะใส่ชูรสก็ได้นะใครจะใส่ชูรสก็ได้แต่ที่นี่ใส่น้ำตาลตัดนิดนึงแทนผงชูรสแล้วก็นี่ค่ะน้ำมะนาวและน้ำปลาละปลาปรุงสำเร็จน้ำพริกหนุ่มคลุกให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยใส่น้ำตาลแทนชูรสนิดนึงอร่อยจริงๆนะอยากจะบอกถ้าใครไปอุตรดิตถ์จะได้กินน้ำพริกหนุ่มแบบนี้นะคะยิ่งที่เต่าไห่ด้วยนะคะเวลาคนไปทอดกฐินบ้านพี่ต้อยอ่ะวัดบ้านพี่ต้อยอ่ะคนไปทอดกฐินเนี่ยติดใจน้ำพริกกันนะคะจากกรุงเทพไปอ่ะเขาจะบอกอุ๊ยน้ำพริกอร่อยมากนะคะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันนะคะนี่ค่ะเราก็ตักแล้วนะคะนี่ค่ะชิมรสอร่อยแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะก็ตักใส่ถ้วยนะคะน้ำพริกหนุ่มลับแลนะคะหรือสูตรบ้านเต่าไหอุตรดิตถ์บ้านพี่ต้อยเนี่ยพริกก็ไม่เขียวหมดเพราะมันมีพริกสุกสีแดงด้วยนะคะวิธีทำอย่างก็พี่ต้อยบอกนะคะง่ายๆกินกับผักต้มไข่ต้มหมูทอดหมูโคนะคะไข่เจียวอร่อยมากเลยค่ะผักสดผักดิบกินได้หมดโอเคนะคะบ๊ายบายไม่ประมาทกาดอย่าตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน Thank you for watching bye ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆมากินข้าวกันค่ะ